เทเลอร์เนกรอนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง In a canyon that was in a nest. ค่ะนั่นคือ headline ของเรานะคะเริ่มต้นด้วยข่าวแรกกันเลยอันนี้ต้องบอกเป็นละครเวทีที่ยิ่งใหญ่มากๆแห่งปีเลยนะคะสำหรับเรื่องพระมหาชนกนั่นเองนะคะ The Phenomenon Live Show ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่ไปดูก็ประทับใจมากค่ะนะคะรวมไปถึงความรู้สึกของนักแสดงคนนี้นะคะขนมจีนกุลมาศนั่นเองนะคะล่าสุดนี้ปลื้มใจมากเพราะว่าทูลกระหม่อมหญิงนะคะทรงเสด็จไปชมละครเวทีด้วยค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จทอดพระเนตรละครเวทีพระมหาชนก The Phenomenon Live Show สร้างความปลื้มปิติให้กับนักแสดงอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้มีโอกาสเจอหนึ่งในนักแสดงอย่างขนมจีนกุลมาศก็ถามถึงความรู้สึกในวันนั้นเธอก็บอกว่าตื่นเต้นและดีใจมากที่สุดเลยค่ะรู้สึกเป็นปลื้มแล้วก็คือมันหาคำบรรยายไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่เราจะได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าจะมีมาบ่อยๆตื่นเต้นมากใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมาเลยค่ะด้วยแบบบรรยากาศด้วยอะไรไปมาพ่อพอดีวันนั้นวันที่5ธันวาทุกคนก็จุดเทียนอะไรเงี้ยคือทั้งแถวประมาณแบบ 2-3 กิโลค่ะเป็นเทียนแบบกระทบกับน้ำหมดอะไรเงี้ยเราก็แบบตายแล้วจะต้องทำให้ดีจะต้องแบบห้ามพลาดอะไรเงี้ยค่ะนี่จึงเป็นกำลังใจเล็กๆนะคะที่มีค่ามหาศาลกับนักแสดงคนหนึ่งค่ะขนมจีนนะคะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะตั้งใจพัฒนาฝีมือการร้องการแสดงขึ้นไปอย่างสุดความสามารถค่ะก็น้องขนมจีนเป็นคนที่มากความสามารถอยู่แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ